ะปิดด้วยดิอย่างช่อนอย่างเงี้ยฮะแล้วมองเป็นสุดมองเป็นทรงกลมก้านเขาจะเข้าศูนย์กลางเซ็นเตอร์เหมือนอย่างเงี้ยแตกจากศูนย์กลางแล้วมาละแม่ก็จะเป็นช่อๆเล็กๆงั้นเราก็จะใส่สีไม่ก็ครบกับเวลาสิเพราะว่าใส่สีก่อนงั้นเวลาเราลองพื้นสีเราอาจจะสมมติว่าเอาตรงนี้แสงนะเพราะว่าแสงมันแรงนิดนึงเราก็เผื่อระยะไว้เลยว่ามีดอกหนึ่งว่าดอกความก็จะเข้มกว่าถ้าปูพื้นสีก่อนเสร็จแล้วนะครับเราเชอร์รี่เรดกับไลลักมาผสมกันถ้าอยากไม่อยากให้มันเข้มมากก่อนเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะเข้มหรือเปล่าแต่ตรงกลางติดลองติดขึ้นมากลิ่นไม่เป็นไรนะดอกมันโรยแล้วเหลือแต่กลิ่นอย่างไอ้กระเป๋อตูมก็เหมือนพวกผลไม้สุกเขียวอมแดงนิดนึงเป็นตุ่มๆนะฮะสวยจังใจเย็นใช้แต่ละสี